ทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเกี๊ยวกุ้งของ Easy Go นะครับตัวนี้55บาทก่อนกินละมันส่วนประกอบนะครับตัวนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำซุป 42% นะครับแผ่นเกี๊ยว 35% กุ้ง 21% นะครับเครื่องปรุงรส 2% โอเคครับเรามาเปิดและชิมกันเลยนะครับว่าเฮ้ยชิ้นมันจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าดูจากในรูปเนี่ยตรงนี้1 2 3 4 5มันได้5นะครับก็ตกอันละ11บาทแล้วมาดูของจริงนะครับมันจะได้กี่ชิ้นกันนะครับโอเคตึ๊ดนะ1 2 3 4เฮ้ยจะบอกนะว่าได้5เท่ากัน1ได้5เท่ากันจริงๆครับอ่ะก็คือเนี่ยชิ้นมันขนาดนี้นะครับก็คือชิ้นอย่างเงี้ยตกชิ้นละ11บาทนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มจากชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปพูดตรงๆเลยนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปแบบเกรดธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเรื่องของน้ำซุปธรรมดาแต่เรามาดูตัวนี้ดีกว่าครับนี่ของเกี๊ยวกุ้งนะครับที่ตกอันละ11บาทนะครับมันก็ดูชิ้นใหญ่ๆดีนะครับก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่นะครับถ้าเรากัดไปอ่ะมันอย่างนี้เดี๋ยวไปให้ดูเนี่ยมันจะเป็นข้างในอ่ะอันนี้คือแผ่นเกี๊ยวแบบบางๆนะแล้วข้างในก็เป็นกุ้งนะครับแล้วก็กุ้งก็แบบเป็นกุ้งทั้งตัวแต่มันตัวเล็กไปอ่ะพูดตรงๆนะว่าอย่างเงี้ยถ้าตกชิ้นละ11บาทก็รู้สึกแพงไปนะครับแต่ถ้าเกิดตกชิ้นละ89บาทนี่ก็โอเคนะครับก็คิดว่าเขาต้องขายการเข้าเว็บบริการแล้วการให้ตัวละ3บาทโอเคนะครับอร่อยหรือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดขาย55บาทที่เราแพงวันนี้ถ้าขาย45บาทเนี่ยหรือ50บาทจะโอเคนะครับเพราะว่า55บาทกุ้งมันคนจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าโอเคนะครับอร่อยเป็นแป้งแบบบางนะครับไม่มีแป้งแหละเป็นแผ่นเกี๊ยวแล้วก็เคลือบด้วยกุ้งนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นกุ้งทั้งตัวเลยนะเหมือนจะดูเล็กๆก็คือความจริงเป็นกุ้งทั้งตัวนะครับโอเคครับแล้วขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อนด้วยนะ